เอาละครับผมนะฮะยังคงเป็นกระแสที่ประชาชนนั้นยังรับไม่ได้กับกลุ่มทะลุวังนะนำทีมโดยตะวันแล้วก็ก็จะมีน้องหยกแล้วก็บุ้งนะครับกลุ่มนี้คือบอกตรงว่าหัวรุนแรงจริงๆนะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่บอกตรงว่าแรกๆผมก็มองว่าเด็กกลุ่มนี้กล้าที่จะทำกล้าที่จะเผชิญหน้านะฮะกล้าที่จะเรียกร้องเสรีภาพหรืออะไรต่างๆนะฮะมันเป็นอะไรที่ว่าน้องกำลังคิดผิดจริงๆนะผมบอกนะว่าน้องกำลังคิดผิดนะกับการที่มีความคิดแบบนี้อยากจะทำให้สถาบันนะฮะเหมือนกับต่างประเทศให้สถาบันนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายเท่าเทียมกับประชาชนไม่มีใครเลื่อมล้ำไปกว่าใครประมาณนั้นนะฮะแต่สิ่งที่ตอนนี้นะครับน้องกำลังสู้กับอำนาจของกฎหมายแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะวันนี้มีคลิปนึงในสิ่งที่ออกมาพูดผมบอกตรงว่าโอ้โหเด็กสมัยนี้นะครับช่างมีรู้อะไรช่างบ้างเลยนะฮะหลังจากที่ไปบีบแต่ไล่ขบวนเสด็จของสมเด็จพระเทพประชาชนด่าทออย่างย่อยยับนะเดี๋ยวไปชมคลิปที่เขานั้นมีการสัมมนากันแล้วก็พูดถึงสถาบันบอกตรงว่าคุณฟังแล้วคุณจะต้องสายหัวครับก็อย่างที่แชมป์บอกเนอะคือแรงงานสร้างชาติไม่ใช่มหาราชองค์ใดคนใดคนใดอุ้ยขอโทษคนใดไปดัดกรเขาอีกเราทีนี้ตาเนี่ยได้พูดแทนใจหลายคนไปแล้วเนาะทางเรื่องของสิ่งหนึ่งที่เราเห็นกันอย่างชัดเจนก็คือคดีต่างๆที่เอามาปิดตาพวกเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่คดี112 116คดีพรบดูนี่นั่นทั่วไปมันมีพรบอะไรนะพรกฉุกเฉินแล้วก็โดนยัดเข้าไปอีกโดนยัดคดีสุดท้ายคุณก็ต้องกลับเข้าไปใหม่เราก็ต้องมานั่งตรงนี้พูดถึงการนิรโทษกรรมประชาชนกันอีกเพราะฉะนั้นก็ขอทิ้งท้ายไว้ว่าการนิรโทษกรรมประชาชนสำคัญมากเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมต้นตอของมันอย่าลืมพูดถึงต้นตอของมันและกฎหมายที่มันไม่เป็นธรรมเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมานั่งตรงนี้ไม่ต้องมาล่ารายชื่อไม่ต้องพูดถึงการนิรโทษกรรมไม่ต้องมีใครกลับเข้าคุกไปอีกเราจะได้ไม่ต้องมาวนลูปกับความวงจรอุบาทแบบนี้อีกเพราะฉะนั้นช่วยกันพูดถึงทั้งปลายทางแล้วก็ต้นตอของปัญหาด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณตะวันมากค่ะต้นน้ำปลายน้ำมันสำคัญหมดเนาะมันปลายน้ำเน่าไอ้ต้นน้ำเน่าปลายน้ำก็น่ะพูดถูกป่ะนั่นแหละส่วนไหนส่วนหนึ่งเน่ามันก็เน่ากันหมดนะคะถึงจะฝากอะไรถึงใครอะไรจัดเลยเป็นที่ก็ใครที่กำลังดูถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้นะฮะมีเรื่องเดียวที่ผมอยากจะพูดกับทุกคนในวันนี้ก็คือช่วยกันผลักดันเรื่องนิรโทษกรรมและเรื่องเพื่อนของเราฮะเพราะการอยู่ในเรือนจำของเพื่อนเรานั้นมันไม่ได้มีความสุขมันไม่ได้สุขสบายดังนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณสามารถเรียกร้องให้เพื่อนเราได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นนักกิจกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ไม่เคยออกมาทางการเมืองต่อให้คุณอยู่บ้านเฉยคุณก็เป็นกระบอกเสียงได้ครับก็ผมอยากให้ทุกคนในประเทศเนี่ยช่วยเรื่องนี้ที่สุดเลยเอาเพื่อนเราของเราออกมาให้ได้ครับเพราะเพื่อนเราไม่ใช่นักโทษเพื่อนเราเป็นนักสู้เพื่อนเราไม่ใช่อาชญากรครับผมถนนประชาชนมีปัญหาอะไรพี่ผมแข่งขบวนนะครับขบวนอะไรคะพี่ขบวนอะไรครับขบวนแล้วมันยังไงขบวนมันทำไมคะพี่รออะไรคะพี่ผมไม่ได้ติดขบวนหรอกครับปิดเลยนะไม่เมื่อกี้ปิดอยู่ค่ะรีบค่ะพี่ไม่แล้วขบวนพี่รีบไปไหนไม่ขบวนพี่รีบไปไหนทำไมถึงใช้ถนนได้ปิดได้สบายสบายทำไมคะผมก็เมื่อกี้ติดอยู่เมื่อกี้ติดอยู่ค่ะก็เลยงงว่าปิดทำไมก็เมื่อกี้ค่ะรถคันนี้ก็ติดอยู่ก็เลยถามว่าทำไมไม่แล้วคือทำไมถึงต้องมีคันไหนที่ต้องสามารถไปได้อย่างสะดวกกว่ารถคันอื่นคะพี่ตอบหนูได้ไหมฮะทำไมถึงต้องมีคันไหนคันหนึ่งที่มันไปได้สะดวกกว่ารถของประชาชนเนี่ยมันทำไมอ่ะถ่ายเลยพี่ถ่ายเลยหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมนักหนา
หลังชมแล้วครับผมนะครับขอบคุณคลิปนี้ครับผมนะฮะนี่คือสิ่งที่ประชาชนนะครับสิ่งที่ประชาชนนั้นบอกตรงว่าคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์หน่อยครับนะพี่น้องคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์หน่อยครับสิ่งนี้ว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยนะช่างไม่รู้อะไรจริงๆผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วฮะพ่อแม่เขายังด่าทอไม่ได้แล้วเราจะไปพูดอะไรได้ครับนะฮะเขายังยืนยันที่จะเดินทางแก้ไขม.112แล้วก็เรียกร้องเสรีภาพนะให้สถาบันอยู่ภายใต้กฎหมายให้เท่าเทียมกับประชาชนไม่มีใครเหลื่อมล้ำกันความคิดของน้องอ่ะดีครับความคิดของน้องดีแต่นะครับเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเราครับนะฮะสถาบันเขาท่านก็ไม่ได้ทำให้เรานั้นอดอยากซะที่ไหนครับทุกวันนี้เสรีภาพได้เห็นแล้วครับนะฮะต่างประเทศเนี่ยนะต่างประเทศคุณไปกินเหล้าหัวลาน้ำนะฮะไปอะไรอะไปทิ้งขยะไปดูดบุหรี่หรือไปเต้นแร็คเต้นกากันอยากจะเต้นตรงไหนอยากจะทำตรงไหนตรงไหนได้ไหมครับไม่ได้นะต่างประเทศเนี่ยนะครับยากมากประชาชนอยากจะกินปลานะครับไปตกปลาได้ไหมตกปลาไม่ได้นะฮะโดนจับหมดนะครับแต่คุณเรียกร้องที่นะอยากจะให้เหมือนต่างประเทศเหมือนเวลูนี่ยืนกอดอกคุยกับเจ้าชายประมาณนั้นนะสิ่งนี้ให้ผมอยากจะบอกว่าคุณผมเข้าใจในสิ่งที่คุณเห็นในยุคนี้นะกับท่านที่อยู่เยอรมันเห็นในคลิปวันเน็ตผมเข้าใจในสิ่งนี้ครับแต่คุณนั้นคิดด้วยครับว่าหัวอกเขาหัวอกเราท่านก็ได้มรดกตกทอดท่านมีเชื้อสายก็ต้องให้เขาไปนะครับถ้าเป็นเราพูดง่ายๆครับถ้าเราเนี่ยได้มรดกจากพ่อแม่นะครับเห็นไหมฮะหลายๆคนมันก็ใช้ชีวิตไม่สนโลกเหมือนกันนะครับได้มรดกจากพ่อแม่กูแสดงตัวกูเป็นใหญ่กูใช้เงินทุรุยทุรายกูอยากจะทำอะไรกูทำนี่แหละครับมันก็เป็นเรื่องราวของมนุษย์คนหนึ่งเราก็มนุษย์พระองค์ท่านก็มนุษย์นะฮะมีลักโลกกดหลงทุกอย่างนั่นหมดแล้วครับทุกวันนี้เสรีภาพประเทศไทยได้แบบเห็นแล้วครับได้แบบสุดแล้วอยากจะทำอะไรก็ทำนะฮะสบายสุดแล้วน้องจะเอาอะไรอีกณวันหนึ่งน้องจะรู้เองผมพูดหลายครั้งว่าณวันหนึ่งน้องจะรู้เองว่าวันนี้นะฮะโดนคดีกันคนละ10คดี20คดี30คดีนะสุดท้ายแล้วเป็นไงครับวันที่น้องมีลูกมีหลานนะฮะจะต้องทำมาหากินจบการเรียนการสอนแล้วและน้องรู้สึกว่าการหาเงินมันลำบากมากน้องจะรู้เองว่าการแก้ไขม.112มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกูเลยนะฮะการที่หารัฐบาลคนดีๆมาบริหารนั่นแหละสิ่งที่จะบริหารเศรษฐกิจให้ดีนั่นแหละครับท่านผู้ชมน้องจะรู้เองว่าไอ้คนที่อยู่ข้างๆณวันนี้ที่อยู่ข้างแล้วก็อยู่เบื้องหลังเนี่ยณ วันนั้นน้องจะไม่เห็นหัวใครสักคนน้องจะเสียเวล่ำเวลากับการที่น้องนั้นจะต้องอุ้มลูกอุ้มหลานนั้นไปขึ้นโรงขึ้นศาลนะฮะสู้ทอสู้ต่อสู้กันนะฮะจนแก่จนเฒ่าน้องดูนะสู้ๆสิครับนะสู้ๆทุกวันนี้จะป่วยอดแอดนะฮะยังต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเกี่ยวกับเรื่องราวของการที่เขานั้นขึ้นเวทีต่อต้านรัฐบาลณตอนนั้นเขาบอกก็เสียเวลาเป็นอย่างมากย้อนเวลาได้เขาไม่อยากจะไปบนเวทีด้วยซ้ำจริงไหมครับดังนั้นทำอะไรให้คิดให้มากครับนะสงสารพ่อแม่นะน้องติดคุกพ่อแม่ก็น้ำหูน้ำตาเป็นห่วงพี่น้องคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์ครับผมนะฮะกับสิ่งที่กลุ่มตุลุวังประพฤติตัวแบบนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับตั้มนักวิทยากับมาในวันข่าวโรครู้กูต้องรู้วันนี้ผมตั้มนักวิทยาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ